ครับผมสำหรับมือหนึ่งก็พูดไปหลายเติบแล้วครับผมไมโครได้ครึ่งนึงแล้วครับฝีมือมากเลยครับผมเพิ่นขุดเป็นคิวถ้าขุดเป็นคิวเพิ่นสิใจเย็นครับถ้าขุดเมาส์เพิ่นสิขุดเร็วครับผมเมาส์200โอ้ย2000 2500ถ้าขุดเป็นคิวเป็นคิวละคิวนึงมันก็ตักนึงเนาะตักนึงมันก็มี13บาทครับผมถ้าเมาส์ก็ว่าผมสำหรับท่านนายกครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งครับครับทายใหม่พี่น้องเห็นกันนะครับน้อสำหรับก่อการสะครับโอ้ของนายอ้วนครับผมสำหรับฟังนี้ก็ยังพันแล้วครับเย็นครับผมอีกนิดนึงครับตัวนี้เป็นท่าเข่าครับผมทักทายกันนะครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัดกรสายชินครับผมอันนี้ก็เป็น EP 2ครับผมสำหรับยกเกาะกลางสะครับผมลึกเมตร50ครับผมกระจวดอยู่ครับพี่น้องมาทานครับผมเดี๋ยวถ้าล่อเบิ้งครับเบิ้งไปเรื่อยครับพี่น้องมาทำงานเสียวมาเป็นไปได้ครับผมกระจวดหึ้มาทานอะไรเอาคอยทานกันครับตัวนี้ก็อีกจัก 3-4 มือครับผมจังสีได้นำปืดผลมาปลูกครับผมเดี๋ยวสิไปดันหม่องปลาไพก่อนครับผมพี่น้องครับผมก็ลุยครึ่งนึงครับใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องโชเฟอร์เพิ่นแบบขับแบบได้มาตรฐานครับผมแต่งไงยางดีเลยเดี๋ยวรอรุ่นครับผมว่าสิออกมาเป็นรูปแบบใดครับผมหมัดฐานครับหมัดฐานโอ้นายกมาพอดีเลยครับไก่เสร็จแล้วครับนายก นายกวันอะไรครับซื้อเหล็กไปไหนครับเหล็กแต่มันทำงานแล้วมันทิ้งไว้นะไม่ยอมเก็บนะนี่บ้านนี่ไม่ค่อยมีขโมยบ้านตะเกียบคุณได้ฝีมือมากเลยครับท่านนายกสุดยอดสุดยอดเลยครับผมก็ 60% เลยครับผมครับครับเบื้องครับพี่น้องโอเคครับผม
ว่ามาตานครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยถามมาเบิ่งอีกรอบนึงครับว่าเป็นยังไงครับครับผมพี่น้องครับคือว่าโอ้โหว่าแพ้ไปรถนะครับผมก็มีโอกาสครับผมก็เลยแห่งพอดีให้สร้างมู่เพิ่นติดต่อนายกอ้วนให้นายกอ้วนให้ครับผมเขาคอยถามมาเบิ่งความเรียบร้อยทีเดียวแล้วครับผมว่ามันสิเป็นรูปแบบใดไปนั่งซ้ำเมื่อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวจังสีนั่งซ้ำเมื่อยก่อนครับผมเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำแข็งกับซื้อน้ำหวานมาให้ช่วยเฟื่อยกันครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเกาะกลางหน้าครับผมจะเป็นสระกลางๆครับโครงการสุดท้ายครับผมวางแผนเองเพื่อที่จะได้ยกกระท่อมน้อยแล้วก็ได้พักผ่อนครับผมเก็บเครื่องมือเครื่องใส่อุปกรณ์การเกษตรครับหลังจากนี้คือสิบ่มียังให้คุดอีกแล้วล่ะครับผมเพราะว่าต่อไปก็สิเริ่มวางโครงการครับผมพี่น้องต่อไปก็สิเริ่มวางโครงการระบบน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอึ่งครับผมเพาะเห็ดตามแนวโครงการพระราชดำริครับผมที่สามารถซอยเรือตนเองได้ครับตอนนี้ก็ขอบคุณนายกอวดร้ายครับผมที่สังโมได้จัดให้ครับผมตัวนี้คุยเป็นคิวครับผมคิวละ23บาทครับผมเพิ่นก็ปรับถนนให้อย่างดีพุ่นตั้วครับพี่น้องตัวนี้ว่าเป็นคิวออกมาแล้วได้18,000ครับผมถือว่าบ่แพงครับผมโอ้ยสุดยอดแห้งครับผมนายกเฮาติดต่อได้ตามเบอร์ด้วยครับที่ไปในคลิปแรกครับผมโอเคครับผมพี่น้องโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกลัวสกุลบ่ได้ก็ใส่เวลา 3-4 ปีครับผมรถมันจอดซ่อมเมื่อยครับผมรถครับผมก็มื้อนี้พอก็ไม่ให้พอมาเบิ่งเลยครับผมมันติดขุดอีกยังคักแน่แต่บักพี่บ่าวนะ
กใส่ถังครับผมครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อทักเบอร์มาได้เลยครับเด้อครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่สวยมากเลยครับผมสุดยอดครับผมยังไงก็มานี่เด้อโอเคเลยครับผมพี่น้องรถแบคโฮมันไปรับงานต่อครับผมพอดีเขาหน้าหลังเส้นให้คุดเลยงามครับผมเปิดก็เลยไปรับงานต่อโอ้โหพี่น้องเอ้ยสวยดูเลยครับผมต่อไปกับสเปซมีแต่โปรเจกต์คือสิบอะไรไปใช้มาใช้แล้วครับผมโปรเจกต์ต่อไปคือระบบน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับเพาะพันธุ์ใหม่ภายในสวนเฮาขยายพันธุ์ต่อครับผมตัวใดที่เฮาแน่เห็นว่าพันธุ์ดีโอเคเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งพันธุ์ครับผมที่สามารถขยายพันธุ์ได้ก็เป็นโครงการสุดใจแหละครับพี่น้องเฮาก็เริ่มลงมือเดินหน้าลุยต่อครับผมปลูกที่ผมไม่ได้ปลูกคือช่วงนี้เวลางานหลายเองครับผมครับผมจะได้เบอร์ที่ผมหายไว้ครับเป็นเบอร์ของนายกด้วยครับพี่น้องจวดๆมาทานครับผมขอบคุณบาลีไลครับผมที่ซอยสนับสนุนโครงการครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมและทีมงานศิวกรแก้วจิตครับผมทุกผู้ทุกคนครับผมตัวนี้ก็เป็นเกาะกลางพี่น้องเอ้ยเจมันครับผมกะถ้าคุดไปคิวละ23บาทได้ครับพี่น้องถ้าคุดเมาส์ก็ชั่วโมงละ 2,500 ครับผมเฮ้ยถ้าคุดเป็นชั่วโมงละ 2,500 ถ้าเมาส์ก็แล้วแต่ตกลงครับผมคิวละ23บาทนะครับครับผมพี่น้องโอเคครับพี่น้องต่อไปก็สิเฮ็ดลองทดลองเบิ่งเฮ็ดกาลักน้ำแล้วก็หาแนวมาเลี้ยงปลาครับผมเห็ดสะพานขามคลองแล้วก็ปลูกตะไคร้ปลูกหญ้าแฝกครับผมกันพังครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องวันนี้ผมเบาน้องวัชกรสอยจิตกับขอลาแต่พี่สนิทด้วยครับเด้อครับเบาน้องวัชกรสอยจิตเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมต่อไปคือสิบ่มีไมโครมาให้พี่น้องได้เห็นอีกแล้วครับผมบ่มีแม่จวดมาจัดให้พี่น้องนี่แหละครับต่อไปก็เป็นการเดินหน้าลุยครับผมเพราะว่าผมขุดมาหลายเพราะว่าผมเป็นบ่าเป็นโมกไปแล้วแต่ว่าต่อไปนี่สิเป็นการลุย
ลุยคือว่าผมสิตอนใหม่ผลที่ปลูกเองครับผมเดี๋ยว15เป็นลงเลยครับผมพี่น้องไปผมสิจวดปานใดครับผมอันนี้ครับผมอยู่ไก่สาเฮาอันนี้เป็นสะเดาตะไคร้ครับผมสะเดาตะไคร้สีออกดอกสีให้ดอกออกดอกครับผมล้างเขาแล้วก็ช่วงกระดาวันเฮาออกดอกหมดแล้วก็ต้นนี้ก็ออกหลังแล้วก็นอกฤดูครับผมผมก็สิตอนไว้ปลูกขยายพันธุ์ในร่องครับตัวนี้เป็นมะม่วงยังเกาะผมจำบ่ได้ GTO เว้ยบ่แม่น EO2 ครับผมลูกสีม่วงครับผมหน่วยใหญ่ปานผีครับผมผมก็สิตอนครับได้อยู่ประมาณ1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งตอนซื้อมานี่ตกไปต้นน้อยครับผมกิ่งสักนิดแหละนี่ครับผมกิ่งสักนิด250บาทครับผมก็สามารถตอนได้หลายอยู่ครับผมถ้าให้น้ำไปก็สิออกผลหลายอยู่ครับผมนี่ครับแมนครับผมแมนคือกันตัวนี้ครับเป็นบกหวาพันยักษ์ครับผมเป็นบกหวาอย่างดอกบกหวาบ้านเฮาเคยเห็นว่าบกหวาดากโกนครับพี่น้องงวยสัมปีประมาณอีกหลายปีอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสครับปล่อยให้ลูกให้เต่าเอาจัดการไปก็คือเฮาเดินหน้าลุยเพื่อคนอยู่ข้างหลังครับผมแต่ว่าถ้าคนอยู่ข้างหลังสอนงานต่อก็ถือว่าโอเคครับผมพี่น้องนี่ครับผมหาสิต้นครับต้นบกหวาดากโกนนี่เป็นต้นใหญ่เลยนะครับปูนครับผมบกขามป้อมนี่ก็หน้าฝนยังอีกต้นครับผม15ต้นครับผมบกขามป้อมเนี่ยนี่ก็สามารถต่อตาให้ต่ออย่างผมเดี๋ยวศึกษาครับพี่น้องครับไปเบิ่งต้นตีเฮาสิขยายพันธุ์ต่อครับตัวนี้ก็เป็นดินเพิ่นก็ตักให้ผมก็สิเกตเองครับผมเพิ่นก็เอาดินไว้ให้เฮาเกตใส่ด้านบนครับผมให้ดินมันแห้งก่อนเพิ่นว่าค่อยเกตเลยครับพี่น้องมาฐานครับนี่ครับผมที่มองเห็นตึกเฮาเอามาปลูกแล้วมันได้ผลครับผมหน้าแรงก็สามารถทนดกพร้อมครับผมเป็นหม่อนเชียงใหม่ครับผมเฮาสามารถขยายพันธุ์ได้ออกลูกปีนี้4-5เทื่อแล้วครับบ่ต้องมอต้นมอหยังเลยครับดกพร้อมผมมาผมสี่ตอนครับผมถ้าช้ำมันก็บ่ค่อยปานใดเฮาตอนให้หากมันขยายเต็มที่แล้วขยายพันต่อครับผมเป็นของเชียงใหม่หมดเลยครับต้นนี้เก็บกินหลายรอบแล้วครับผมพี่น้องแม่นหมดแล้วครับลูกบ่ครับพี่น้องลูกบ่โอเคครับผมพี่น้องทั้งคุณก็เป็นฝรั่งแล้วก็ทุเรียนเทศครับผมเดี๋ยวเฮาค่อยไปเบิ่งต้นที่เฮาสิขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกในสวนครับผมที่สามารถออกสู่ตลาดได้เลยครับผมไปเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ปลาครับผมก็สิมีปลานิ่นแปลงเพศปลานิ่นธรรมดาปลาตะเพียนปลาไนปลาหยีศพสามารถขยายพันธุ์ได้ครับผมตัวนี้กำลังไข่ครับเราสามารถเอาไปปล่อยบ่องที่เราขุดไว้ได้ครับผมนี่แหละครับผมที่ขุดมาผมก็ได้วางแปลนไว้ครับ
ตะไคร่นี่ก็สิเอาไปตะไคร่นี่ก็สิไปปลูกกันดินสุดที่เฮาขุดใหม่ครับนี่ครับผมพี่น้องผมนี่ฟังหูสายตะลุกหูกลัวครับผมพี่น้องเพราะว่าผมเจอมาตั้งแต่สวนไผ่แล้วครับผมที่เริ่มแรกครับผมพี่น้องที่เด็กพี่น้องได้เห็นกันคือทุกสิ่งทุกอย่างระบบการขุดการอย่างนี้ผมสิยุติลงแล้วครับผมสิยุติลงแล้วเพราะว่าเมื่อวันขุดแล้วครับต่อไปเฮาก็สร้างอย่างเดียวครับผมตัวนี้เป็นฝรั่งครับผมฝรั่งกิมจูที่ดกแห้งครับเพราะว่าผมเห็นเขาออกผลผลิตให้เบิ่งนะครับหน่วยสัมปีครับผมพี่มันหวานอยู่ 3-4 ต้นแล้วครับผม1 2 3 4ได้อยู่ครับผมประมาณ 50-60 กิ่งครับผมนี่แหละครับผมเฮาบ่ต้องไปหาซื้อต่ออีกเลยเฮาก็มีวิธีในการตอนกิ่งอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นหมูไม้พันธุ์เนาะครับพี่น้องเริ่มขยับขยายเอาครับปลาเอาก็มีให้ขยายพันธุ์ต่อแหละครับผมพี่น้องสำหรับไอ้สวนที่อยู่ด้านท้ายนี่ก็เป็นน้ำว่าครับผมมันจะมีน้ำว่าเตี้ยครับก็สามารถนำนอไปปลูกได้ครับผมครับบ่ล่ะครับพี่น้องตอนนี้ผมไปอยู่ระหว่างการปรับคู่ปรับถนนครับว่าอยู่การปรับถนนแล้วก็สิว่างระบบน้ำครับผมว่างระบบน้ำยศครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของการเกษตรครับตัวนี้ครับเป็นครับทุเรียนเทศครับผมสามารถตอนกิ่งนำเม็ดขยายพันธุ์ต่อได้ครับทุเรียนเทศมีประโยชน์มากมายครับผมโอ้โหได้หลายกิ่งเลยครับผม1กิ่ง2กิ่ง3กิ่งตอนครับผมไปปลูกด้านหน้าเขามีพันธุ์มาเองแล้วครับผมแยกตอนแล้วก็รอเวลาแยกปลูกครับผมทำความสะอาดใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาฟางลงเตรียมตัวโครงการต่อไปก็คือระบบน้ำครับผมระบบน้ำกับการค้นคว้าเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์พวกสัตว์ที่สามารถหาได้ในท้องไร่ท้องนาครับผมเป็นพวกแมลงดาปูปลาไหลครับผมเอากลับมาคิดค้นว่าเอาเสร็จยังไงให้มันประหยัดครับผมลดต้นทุนแล้วก็สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ผมกำลังปรับถนนกลับไปสวนไผ่เอาฟางเอาแกบดำเอาปุ๋ยไปใส่แล้วก็ว่างระบบน้ำหยดครับเกตบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวไปจัดการโครงการครับสวนไผ่ครับเครื่องตัดหญ้ากันมาเรียบร้อยแล้วเห็นบ่พี่น้องถนนปรับอย่างดีครับผมใส่รถไถเฮาคือทุกสิ่งทุกอย่างเฮาวางแผนวางระเบียบสําเร็จแล้วเฮาก็มาขยายพันธุ์พืชไปในสวนเฮาแล้วก็ที่ขาดไปเลยครับพี่น้องถ้าขาดไปแล้วนี่สิบ่จวดบ่จาดเลยครับผมเฮาก็
คือระบบน้ำครับผมระบบน้ำเป็นหัวใจหลักของการเกษตรครับจะได้กับฝากติดตามศูนย์เกษตรพ่อเพียงบนเพนปอยนะครับพี่น้องครับเกาะกลางเกาะขนาดครับผมก็มีพืชหลากหลายชนิดให้เฮาได้ขยายพันธุ์ต่อครับผมพี่น้องจวดๆมาทานครับผมศูนย์เกษตรพ่อเพียงบนเพนปอยครับผมบ้านนอกวัดจรกรสายจิตครับผมวันนี้ก็ขอลาและสวัสดีแต่เพียงสนิทผมขอสวัสดีครับ2 3เงานี่ก็ย้ายพันธุ์หลายแล้วครับผมตะไคร่ขาเหลืองก็มีครับผมเดี๋ยวเอาขาเหลืองไว้ปลูกไว้ยังกันเฮามีสาหร่ายด้วยแล้วก็จัดแจงครับผมทดลองการรักน้ำหรือว่าสิทดลองแบบใหม่ก็ได้ครับผมแทงน้ำดูดน้ำขึ้นแล้วก็เปิดระบบน้ำยดเลยครับผมเดินหนาไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วสำหรับโครงการขุดครับผมก็ดีขอบคุณหลายครับผมที่มีโครงการของหน่วยงานมาสนับสนุนจะเป็นของหน่วยงานนพคครับผมสาสมเนี่ยก็เป็นสาสมทบแต่ขุดเองก็หนึ่งมองครับผมแล้วก็สองบ่อนสามบ่อนสี่บ่อนครับผมแต่ว่ามันกุดคนละปีกันครับผมเอารถกระบะไปจอดแล้วก็เตรียมตัวไปเก็บปลาไผ่ครับผมเก็บปลาไผ่ว่างระบบน้ำต่อไปครับผมบ้ากระบายถึงที่สุดครับผมให้ถึงขีดจำกัดครับแล้วก็ลงมือสางเลยครับตอนนี้มืดบนคุดแล้วครับผมเป็นแล้วครับผม